วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยค passive voice ใช้เน้นสิ่งที่ถูกกระทำโดยใช้ในรูปของ verb to be บวกกับ verb ช่อง3แล้วก็นำมาผสมกับ tense เดิมประโยค passive voice ใช้ในกรณีไหนนางสาวไพลินกับนางสาวเม่งขวัญเธอตอบไม่ได้ใช่ไหมขอโทษค่ะใช้เมื่อเน้นสิ่งที่ถูกกระทำเช่น these two students were punished because they did not pay attention to the class ส่งปากกาคืนมาสาวเจนเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงกริยามารยาทแบบนี้กับครูแล้วครูมีสิทธิ์แสดงกริยาแบบนี้กับนักเรียนเหรอคะเธอจะเอายังไงกับฉันถ้ามีปัญหามากนักก็ออกไปจากห้องนี้ไม่ออกค่ะออกหนูก็ไม่ได้เรียนสิคะถ้าอยากเรียนเธอก็เลิกทำตัวมีปัญหาได้ไหมหนูไม่ได้ทำตัวมีปัญหาค่ะหนูก็แค่ส่งปากกาคืนให้ครูเถียงคำไม่ตกฟากหนูไม่ได้เถียงค่ะหนูอธิบายเจนหรือว่าเธอเมายาถึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไร้สติได้ขนาดนี้แล้วบทลงโทษอะไรก็ใช้กับเธอไม่ได้ด้วยเพราะเธอมีพ่อคอยช่วยทำอะไรก็ลอยนวลเธอน่ะมันเกินเยียวยาแล้วครูล่ะคะชอบตัดสินคนอื่นพูดจาแบบนี้กับเด็กคิดว่าตัวเองมีสติดีแค่ไหนคะหยุดฉันไม่จำเป็นต้องเสวนาอะไรกับเธออีกแล้วนางสาวเจนในฐานะที่ฉันเป็นครูผู้ควบคุมการเรียนการสอนวิชานี้ฉันขอสั่งให้เธอออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้